คุณผู้ชมคะมิวไม่แน่ใจว่ามิวเอาเพื่อนมาเล่นเพื่อความสนุกหรือว่าเราเอาเพื่อนมาทำให้ตัวเราทรมานเองกันแน่กำลังรู้สึกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะขาดการอดหลับอดนอนโอ้ยเป็น Minecraft ที่เวิลด์นรกมากเพื่อนบอกว่านู้นน่ะอยากได้นู้นน่ะอยากทำเนี้ยอยากทำนู้นน่ะแล้วใครต้องไปสร้างให้ก็เรานี่แหละใช่มั้ยเพราะว่าดูจะมีความรู้ Minecraft ที่สุดแล้วยังทำตามที่เขาแบบรีเควสต์ไม่เสร็จเลยกำลังแบบผัดวันประกันพรุ่งอ่ะล่าสุดเพื่อนบอกว่าอยากได้อีกพีเมื่อไหร่จะมีชาวบ้านเยอะๆได้เดี๋ยวไปทำให้ค่ะโอ้โหเขาก็สร้างฟาร์มผักรูปแบบน้ำเนาะเก็บเกี่ยวได้ด้วยการสับสวิตช์เพียงครั้งเดียวค่ะเฮ้ยขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วสำหรับคนที่แบบไม่มีประสบการณ์เล่น Minecraft มาก่อนแล้วก็เขาตอนนั้นเขาบอกว่ามันไม่ใช่เขาเหลียงซานแล้วมันเขาง้อไบเอาไว้ฝึกวรยุทธ์ค่ะ เปลี่ยนชื่อทุกตอนเราเนี่ยแบบเหนื่อยกับการที่แบบต้องสร้างอะไรที่มีประโยชน์ใช่ปะแต่เรายังไม่ได้เหนื่อยกับการสร้างของตกแต่งเวิลด์ค่ะเขาสร้างของตกแต่งเวิลด์กันไปแล้วว้าวน่าดีใจโอเคฉะนั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับการขยายพันธุ์ชาวบ้านพ่อค้าเนี่ยที่เป็นแบบเร่ร่อนมาเขาจะขายของพิเศษค่ะประมาณ3อันบนที่ไม่มีในปกติโอ้ขายไมซิลียมขายเห็ดแสงค่ะแล้วก็พิกแอคที่ขุดได้กว้างขึ้น 3x3 ไม่ใช่สิ่งนี้มันพั่วค่ะเป็นของแปลกๆที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองได้เห็นแล้วค่ะได้รับรู้แล้วมีของแปลกไปในชาวบ้านด้วยชาวบ้านค่ะเหลืออยู่1ตัวในบ้านหลังนี้เนาะและอีก1ตัวหมิวเก็บไว้ทางนู้นนี่ค่ะอีก1ตัวอยู่ในนี้คอกหมูโอเคต้องเอาไปไว้ที่เดียวกันอุ๊ยอุ๊ยเอานายพังพื้นที่หน่อยขอบใจทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยนะคีเปอร์พื้นที่ที่จะทำก็เป็นตรงนี้แหละค่ะที่เล็งไว้เพื่อความง่ายเราจะก๊อปแบบที่เราเคยสร้างมาเลยแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7ต่อบล็อกเลยอย่างแรกพื้นที่สำหรับการหาความสุขให้กับชาวบ้านค่ะอาหารที่เพียงพอชาวบ้านจะได้แบบรู้สึกว่าเราจะได้ขยายพันธุ์อย่างมีความสุขมีอาหารเพียงพอต่อประชากรตัวน้อยที่จะเกิดมาค่ะวางน้ำลงไปตรงกลางแซ่ออกสิได้น้ำมาแล้วนี่เลยค่ะโคมไฟฟักทองปิดไว้2ชั้นเอ้ยจัดไปพรวนหน้าดินไปเลยชาวบ้านที่จะเก็บพืชได้ก็ต้องสายฟาร์มเมอร์ใช่ไหมก็ต้องมีบล็อกงานของเจ้าพวกนี้ด้วยค่ะก็คือคอมโพสเตอร์ทั้งหมักปุ๋ยใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ปิดเป็นกระจกเลยปรื๊ดเลยค่ะอย่าปื๊ดจนตกนะแล้วก็วางแท็บดอค่ะนี่แหละกั้นไว้แบบนี้ค่ะชาวบ้านตัวน้อยอ่ะรอดผ่านพวกแท็บดอได้นะแต่ชาวบ้านตัวใหญ่จะผ่านไม่ได้ค่ะนี่แหละที่ต้องการผู้เล่นอย่างเราก็ผ่านได้สบายๆแปลว่าเราเตี้ยกว่าชาวบ้านใช่ไหมใช่ค่ะหลอกล่อค่ะว่าเอ้ยตรงนี้มีบล็อกนะนายสามารถมายืนได้ด้วยการวางแท็บดอค่ะก็เสมือนมีบล็อกเต็มที่แบบมองไม่เห็นอยู่นั่นแหละรอชาวบ้านมาทีนี้หมิวก็จะวางเตียงค่ะที่ขโมยมาจากหมู่บ้านแห่งนี้แหละมีสีน้ำเงินด้วยอ่ะเลือกเลยอยากได้สีไหนก็จะได้ค่ะนี่แหละเป็นโครงสร้างรูปแบบง่ายๆค่ะเวลาฟ้าผ่าจะได้ไม่ไปอยู่ใกล้ชาวบ้านเดี๋ยวชาวบ้านจะถูกเปลี่ยนเป็นแม่มดนี่แหละสายล่อฟ้าค่ะได้เรียบร้อยค่ะในส่วนของฟาร์มขยายพันธุ์เจ้าลูกตัวน้อยด้านบนแล้วก็ที่เก็บลูกตัวน้อยที่อยู่ด้านล่างค่ะเสร็จแล้วเอ้ยนายอีกแล้วเหรอโอ้ขอบใจยังไงก็ต้องเคลียร์ตรงนี้โอ้ตกใจกำลังหมูซอมบี้แล้วเพื่อนวิ่งผ่านโอ้ด้วยความเร็วตกใจหมดโอ้ยวิ่งมาเจ๊คนงานสินะเสร็จแล้วจ่ายค่าจ้างด้วยกันแล้วกันค่ะกำลังเร่งรีบสร้างให้อยู่แหม
คุณวันดบีวิ่งผ่านมาปะทูตกใจหมดเลยเพิ่งตีกับคีปเปอร์ซอมบี้ไปเมื่อกี้ยังสะดุ้ง เอ้ามันไม่นี่ไม่ใช่วิเจ้าแฟนทอมของปะทูนี่ฮะเป็นทอมของนี่โอ้ นี่วิ่งไปนอนก่อนเลย ว่าอยู่ทำไมถึงสปีดตีนเกียร์หมาขนาดนี้ได้ยินเสียงแล้วแบบวิ่งไปนอนไปนอนแล้วนะก็ขยายพันธุ์ชาวบ้านค่ะใกล้เสร็จแล้วใกล้ได้แล้วไม่มีสรุปไม่มีมอดมินิแมปที่แนะนำเลยปะทูมินิแมปมันน่าจะต้องลงเองมั้ยคะปะทูไม่เคยใช้ปะทูบอกไม่ได้แล้วก็ต้องตามหาตามเว็บเนาะโอ้โหห้าเดทเป็นธรรมดาเขากำลังเรียนรู้กันใช่ไหมเราจะเอาชาวบ้านตัวนี้ค่ะออกไปแล้วไปตรงนี้ล่ะเออนั่นแหละไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปให้สุดทางเลยเจ้าตัวนี้ไม่ใช่สายฟาร์มเมอร์ค่ะแล้วก็แบบถูกแลกไปแล้วปิดอาชีพไม่ได้แน่นอนแต่ก็จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ก่อนเนาะโอ้นี่คือนิดวิดใช่ไหมใช่เลยแต่นิดวิดสามารถขยายพันธุ์ได้ค่ะไม่มีปัญหาไปโอ้ไม่มีไฟอย่างนั้นเหรอบล็อกนี้ทำไมไม่ไปเล่าไปสิถูกต้องโอ้มีสองตัวในนี้ด้วยยอดเยี่ยมตอนแรกนึกว่าเหลือแค่แบบหนึ่งตัวค่ะกับนิดวิดอีกหนึ่งตัวโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อุ้ย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 ยูสยูสทำไมไม่ไปต่อมีการดันกันเกิดขึ้นไม่มีไฟใช่ไหมแน่นอนค่ะเงียบอย่านะเออดันไปกลับไปทางนู้นเลยไม่เป็นไรกลับไปทางนู้นก็มาใหม่ได้ค่ะไปชนกันใหม่ชนกันใหม่ไปกันใหม่ลุยสุดยอดกฎที่สำคัญมีอยู่2อย่างค่ะมีอาหารที่เพียงพอแล้วก็มีเตียงสำหรับประชากรที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นี่เลยมิวเลือกใช้เป็นแครอทค่ะเอ๋เซิร์ฟนี้มีระบบปลูกพืชอัตโนมัตินี่นะทิปรัวๆทิปรัวๆฟาร์มแลนด์แอคทีเวทนี่มันขี้เกียจที่แท้ทรูโหแค่กดทิปรัวๆแค่นั้นเองว่าไงเจ้าพวกนาย4ตัวนิดวิดไม่มีปัญหามามาโอ้ยังน้อยมี2ตัวค่ะเป็นสายฟาร์มเมอร์คอยหาพืชผักให้กินเหลืออีก2ตัวเป็นแบบพ่อพันธุ์ก็ได้นะใช้ได้เลยค่ะไม่เป็นไรมีระบบปลูกพืชจืดปลูกให้ค่ะเงียบ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 ตามหลักตารางชีวิตของเจ้าชาวบ้านค่ะต้นพืชเขาพยายามที่จะนอนแต่นอนไม่ได้น่าสงสารกลางวันต้องหากถึงจะทำงานใช่ไหมโอเคเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากค่ะเราก็แค่รอให้เป็นกลางวันเนาะเอ๊เพื่อนรอปลูกแครอทไว้เยอะนี้นะใช่ไหมคะอย่าได้รอช้าไปกันเลยดีกว่าจะไปหยิบในกล่องดีหรือว่าจะเก็บเองดี สายขี้เกียจแหมเก็บก็ได้ค่ะเดี๋ยวปลูกขึ้นให้ง่ายเลยเงี้ยมันต้องพิกแอคเอนชานฟอร์จูนตัวนี้แหละดีกว่าเห็นได้เยอะกว่าค่ะเงียบเก็บ2แปลงได้มาหูหลายกองค่ะเนี่ยแหละความสามารถของฟอร์จูนที่แท้ทรูไปปลูกคุณเพื่อนอยากได้มินิแมปแต่ปิวไม่แน่ใจอ่ะว่าจะหามินิแมปยังไงเพราะว่าเท่าที่ทราบมินิแมปก็เหมือนเป็นมอดหนึ่งใช่ไหมไม่เคยใช้มาก่อนเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลดูเขาบอกว่าถ้ามีมินิแมปเขาอาจจะแบบไม่หลงทางและอาจจะก่อสร้างได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าเราก็เห็นว่าเพื่อนใช้เวลาในการคำนวณที่ค่อนข้างหนักค่ะเออมองหน้าเอาไปเลยโอ้โหชุลมุนเลยค่ะไม่เป็นไรเอ้ยลูกตัวน้อยเอ๊ะไปแล้วอ้าร่วงไปแล้วนั่นเลยค่ะนี่แหละโอ้โหพอมีอาหารฟิชเชอริงกันอีกแล้วเราต้องอย่าให้เขามองหน้าเราค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่สนใจในการขยายพันธุ์ตัวเองเอ้ยเกิดมาแล้วนั่นน่ะอุ้ยต้นน้อยยืนอยู่ใจเลยไปโอ้ยอยากเล่นกับเตียงนอนจังเอ้าโดดไม่ถึงร่วงไปอีกแล้วได้แล้วค่ะนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการลิงหามาเนิ่นนานแปลว่าคุณดิพิกก็มีแบบความรู้ในการเล่น Minecraft มาก่อนใช่ไหมคะแล้วทำไมต่อบล็อกยากขนาดนั้นล่ะใช่แล้วสร้างจ้าจริงๆสร้างช้าเลย
เอามันต้องคำนวณไงผมบอกแล้วอ๋อไม่เป็นไรตามเต็มที่ค่ะคำนวณเสร็จเรียกปทุมไปสร้างก็ได้ออกแบบมาให้เสร็จนะขอแบบแปลนนะไม่เอาแบบทีละทีละส่วนเนี่ยเอาแปลนทั้งหมดมาเดี๋ยวสร้างให้เหนื่อยในการทำคอนเทนต์อีกไม่ใช่เหนื่อยในการที่แบบปกติถ้าปทุเล่น Minecraft ใช่ไหมมันจะมีวันที่ปทุได้พักจากการก่อสร้างไงแต่ช่วงนี้ปทุรู้สึกว่าปทุต้องมานั่งสร้างงกในสิ่งที่แบบปกติปทุจะใช้เวลาทั้งอาทิตย์ค่อยๆทำแน่นี้อันนี้คือต้องรีบในการตามมากนู่นมานั่นมาได้เดี๋ยวไปจัดให้วิวจะทำให้ตรงนี้เป็นบ่อน้อยๆค่ะให้มีชาวบ้านเปลี่ยนอาชีพเป็นสายมรณะก่อนอย่างน้อยจะได้แลกของแลกอีกทีกันนิดนึงตกงานวางไว้ก่อนค่ะแล้วก็เจ้าชาวบ้านที่น่ารักวางเตียงหนึ่งตัวหนึ่งอันค่ะล่อเขามาเอ้ยสนใจเตียงสินะมาแล้วนั่นไงวางเตียงค่ะเดี๋ยวเขาก็มาแต่พวกเนี้ยชอบจะตายเวลามีเตียงลงไปเราไม่ได้ให้นายนอนเราแค่จะย้ายนายมาฝั่งนี้ทีนี้ถ้าอยากจะแลกของกับชาวบ้านเนี่ยอย่างแรกก็จะไปที่ฟาร์มอ้อยเนาะเอาอ้อยค่ะนี่ที่มีมาเปลี่ยนให้เป็นกระดาษแล้วเราก็จะเดินตึ๊ด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 มาตรงนี้ค่ะถ้าเป็นพี่แท็กใช้เขาจะใช้เป็นฟาร์มเหล็กใช่ไหมคะใช้เหล็กในการแลกแต่ทีนี้มิวต้องเก็บเหล็กไว้ก่อสร้างเออเราสร้างสิ่งก่อสร้างจากเหล็กอ่ะเดี๋ยวจะไม่พอโอ้โหมาแล้วแปลว่านายยังมีอาหารอยู่ใช่ไหมวะเลยอยากจะฟีเจอริ่งกันเธอไม่เป็นไรไหนดูสิแลกไปแล้วแลกไปแล้วแลกได้จิ๊บสเปซบาร์รัวๆวู้นี่เลยค่ะไหนเจ้าตัวไหนยังไม่ผ่านการแลกมาซะดีๆแลกแล้วนี่ก็แลกแล้วนี่ไงจิ๊บสเปซบาร์ปื๊ดรัวๆค่ะโอ้โหอย่างไวชอบระบบนี้จริงๆมันเป็นปกติ Minecraft ที่เวอร์ชั่นทำได้เอ๊ะมีอะไรนะขึ้นแสดงที่ข้างบนหัวด้วยเขาบอกว่าต้องรอนะตอนนี้ของหมดต้องรอรีสต็อกของก่อนชาวบ้านจะรีสต็อกของประมาณวันละ2รอบ3รอบค่ะประมาณเนี้ยนี่ไงเห็นป่ะรีสต็อกแล้วเลขต่ออู้ยาวๆไปนี่ก็รีสต็อกแล้วเลขต่ออู้ยาวๆค่ะนี่แหละชอบมากเลยกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จ34เลเวลสามารถเอนชานได้2ทีนี่คืออะไรที่เอนชานที่ปลอดภัยด้วยลูกกรงเหล็กเวลายืนจ้องมาเอนชานเนี่ยจะได้แบบเออปลอดภัยนะไม่โดนอะไรมาบึ้มขลังนะผ่อนมาซิมีอะไรเอนชานน่าสนใจไม่เอาโหชวนไปกิ้งดาบลูตติ้งดีกว่าค่ะน่าสนใจจันมาโอ้ชาร์เนสขั้น5ขั้น4สิขั้น4 IV 4ค่ะมีอะไรน่าสนใจอีกไหมไม่มีไม่เปลี่ยนเลยโปรเทคชั่น3ไม่เอากันไฟ3ก็ไม่เอาเฮ้ยไม่มีอะไรดีโอ้เอาค่ะจืดได้อันเบรกกิ้งด้วยกับขุดไวขึ้นขั้น4เอ๊ะ ก็มาอะไรบางอย่างตรงนี้เป็นบ้านเรานะเนี่ย เอ้ยมีคนมาไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรอยากเอาอะไรไปใช้ก็เอาไปเลยมาโอ้โหชอบจริงๆการได้อีกปีมันดีค่ะเราจะวิ่งวนเป็นวัฏจักรอย่างนี้เลยค่ะไปฟาร์มอ้อยเปลี่ยนอ้อยเป็นกระดาษแล้วเอาก็มาแลกใช่ไหมจะวิ่งวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอ้ราคาแพงขึ้นนายกูรีดเราแล้วนะเพื่อนแต่พวกนี้ขายของกูรีดจริงๆแค่เห็นว่าซื้อเยอะหน่อยนี่นะเอ้าอุ้ยโอ้เสียงอ๋อลูกตัวน้อยเกิดมาตรงนู้นค่ะอ๋อไม่มีอาชีพใช่ไหมได้เดี๋ยวแลกฉันต้องซื้อก่อนค่ะต้องบอกว่าในเวลนี้อ่ะมีอีกหนึ่งอย่างนะที่หายากมากเลยคือวัวค่ะมันได้ตายหมดโลกไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าฆ่าไปเยอะไม่ได้เก็บไว้ก็เลยไม่เหลือน่าสงสารจริงๆนี่ค่ะแลกเทิร์นมาคือปกติค่ะถ้าชาวบ้านอ่ะมีอาหารไม่เพียงพอเขาจะไม่ขยายพันธุ์เพิ่มหรอกที่อยู่ข้างล่างนะแต่ทีนี้ค่ะมันบางทีเขาแบบเอ้ยเรารับรู้ถึงเตียงนะแล้วเรามีอาหารที่แบบพ่อแม่เราส่งมาให้
เขาก็จะขยายพันธุ์เพิ่มเนี่ยแค่นั้นเองอัดจืดอัดจืดอัดจืดไม่เราคุณเรียนซะดีดีโอ้ยถือกระดาษในมือไอ้นี่เลขได้42จาก24เป็น42จะชั่วดีก็42นี่24แค่โอ้ยอย่านะอย่ามาขูดรีดอะไรเดี๋ยวนี้เราเห็นราคานะเขาบอกว่าเขาขายของราคาแพงก็จริงแต่มันไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะเราแสดงราคาอย่างชัดเจนไปแล้วก็จริงไงน้ำซุปหนึ่งอันจะแพงแค่ไหนก็ได้พอแค่แสดงราคาที่ชัดเจนผู้บริโภคต้องเป็นคนแบบตัดสินใจเองว่าจะซื้อหรือไม่ไม่เป็นไรจะคูรีดก็คูรีดไปไม่แคร์แล้วแลกไปเลยค่ะทีนี้เรามาเช็คดูว่ามีเอนชานอะไรน่าสนใจบ้างมันที่ช็อตของหน้าไม้ยิงทีออก3ดอกโอ้โหก็ลดราคาอยู่นะเนี่ย ด้วยการที่แบบซื้อขายแลกเปลี่ยนเยอะไงInfinity ค่ะกับ Unbreaking 2ไม่น่าสนใจติดไฟของธนูแล้วตีกระจายของดาบมีอะไรน่าสนใจอีกไหมโอ้ไม่มีปอจูนขั้น2ค่ะสูงสุดคือขั้น3เอาสูงสุดไปเลยน่าจะดีกว่าไม่มีอะไรน่าสนใจเลยล็อตนี้ค่ะแต่ว่าได้อีกพีเนาะแล้วก็ได้ Emerald ค่ะนั่นแหละของดีเพื่อนบอกว่าอยากได้เมนดิ้งอ่ะมิวกำลังมาหาเมนดิ้งให้ที่ราคาถูกที่สุดแล้วง่ายๆอ่ะชาวบ้านที่ยังไม่ผ่านการซื้อขายแลกเปลี่ยนอ่ะสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพได้ตลอดเวลาเราก็ใช้วิธีนี้ค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูสิจะได้เจ้าตัวที่แลกเมนดิ้งมาเมื่อไหร่เป็นเวนลิเจอร์ค่ะสายไลบรีนรัวขั้น3ไม่เอาเอาเมนดิ้งลุ้นค่ะลูตติ้งไม่เอาในนี้ค่ะเห็นไหมเรามีชาวบ้านมาเพิ่มเติมแล้วฝั่งนู้นก็มีค่ะไว้สำหรับแลกกระดาษธรรมดาเนาะแต่เจ้าดีแหละเมื่อไหร่นายจะให้เมนดิ้งกับเราสักทีหนูจะหาเมนดิ้งในขั้นแรกค่ะเพราะว่าถ้าหาในขั้นอื่นเราไม่รู้ว่าเราจะเจอไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเราแลกไปแล้วมันก็เปลี่ยนไม่ได้ก็เลยนี่แหละทางที่ดีที่สุดใช้เวลาหน่อยตอนอุ๊ยอุ๊ยโทษทีได้โทษทีโทษทีโอ้ยตีครั้งเดียวจาก19เอเมอรัลด์ไป24ชาร์จเลยอะชาร์จทุกอย่างไงด้วยความที่เราเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเป็นคนเลวในสายตาชาวบ้านเนื่องจากไปทำร้ายเขาหนึ่งทีชาวบ้านบอกไม่ยอมฟิวทัศมีแล้วค่ะราคาแค่1เอเมอรัลด์ด้วยเมื่อไรจะได้เมนดิ้งล่ะนี่หาเนินนานจริงๆอ้าวอ้าวไปแล้วไปแล้วเจ้าหมอนี่ค่ะราคาแพงไปใช่ไหมเจ้าตัวนั้นเอาตัวที่คิดว่าน่าจะราคาถูกหน่อยสิมาขังตัวใหม่เล่นใหม่ค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มินนี่ประสิทธิภาพขั้น5โอ้ก้องดี31โอ้แต่เป้าหมายของเราคือเมนดิ้งค่ะไม่เอาไอ้พวกนี้มันหาง่ายอยู่แล้วขุดเร็วอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ง่ายอะแต่เมนดิ้งที่สำคัญที่สุดนะโผล่มาเถอะอุ้ย38เอเมอรัลด์แสนแพงค่ะเจ้าเมนดิ้งเลยค่ะแต่มันราคา38เอเมอรัลด์แพงโคตรสุดๆนะเมนดิ้งเมนดิ้งนี่มันอะไรนะบาดูเราสามารถใช้ EP เพื่อซ่อมอาวุธกับชุดเกราะได้ค่ะมันจะแบบเป็นชุดที่ไม่มีวันพังอาวุธที่ไม่มีวันพังอะประมาณนี้ค่ะถ้ามีเอนชานตัวเนี้ยตีบวกเข้าไปแจ้งไปแล้วว่าได้แล้วทีนี้มาหาที่ราคาถูกขึ้นค่ะแพงไปคือแค่เห็นก็รู้เลยว่าแพงจริงจังจัดไปทีละ2ตัวมาอุ้ยอิมเพลลิ่งตีมสัตว์น้ำแรงขึ้นเมนดิ้ง20เอเมอรัลด์ถูกมากเอาเลยโอ้นี่ไงเจ้าตัวนี้นายเก่งมากราคาถูกมากเต็มเชื่อว่ามีถูกกว่านี้อะแต่20เอเมอรัลด์นี่ก็โอเคอะราคารับได้ราคารับได้ไม่แพงไม่แพงยอดเยี่ยมค่ะได้แล้วไอ้38เอเมอรัลด์นั้นแพงไปดีฟสเลดกับแบ็คสโตนครับเป็นไอเทมเดียวกันใช้ชื่อในเว็บเป็นแบ็คสโตนชื่อในเวอร์นีเทอร์แบ็คสโตนมันอยู่ในไบโอมบาโซค่ะแถวอยู่ในเนเธอร์แต่ดีฟสเลดอ่ะมันอยู่ใต้ดินแต่ถ้าเราเอาอุปกรณ์ธรรมดาไปขุดดีฟสเลดมันจะได้เป็นคอบอลสโตนดีฟสเลด
เจอแล้ว20เอมอรัลคุณเดี๋ยวต้องไปบอกคุณวันบีด้วยนะเนี่ยถูกขนาดนี้ถูกถือว่าถูกแล้วแต่มันก็ไม่ถูกกว่านี้อยู่ค่ะแต่ว่าแค่20เอมอรัลก็ดีสุดแล้วเมนดิ้งที่มีตีใส่ดาบนะอย่างแรกดาบจะได้เป็นดาบที่ไม่มีวันพังเมื่อเราได้อีกพีจัดไปอุปกรณ์หลักๆค่ะที่เราใช้ประจำอ่ะควรที่จะมีเมนดิ้งให้หมดแล้วก็ชุดเกราะค่ะที่ใช้ประจำก็ควรที่จะมีเช่นกันฉะนั้นมีเอาชุดเกราะก่อนแล้วกันเนาะเพราะมันใกล้พังมากกว่าอุปกรณ์มาใส่ไปเลยค่ะตีเข้าไปแบบไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นโอ้ห้าเดี๋ยวนะ54ตัวนู่นนอนจับปลาให้เราเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่นอนอ้าวอันนี้นอนอยู่นี่นึกว่านอนหายไปไหนโอ้ยขอบคุณเลยนอนแมวจ้าแมวแมวเฮ้ยมาแล้ว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 แล้วเอ้ยตาเขียวด้วยตาสีมรกตย่าเอ้ยตึงสองเออนั่นแหละได้แมวมาแล้ว มาเลยนายต้องมาทำหน้าที่ของเราของนายซะเจ้าแมวแมวบอกหน้าที่ของข้าคืออะไรล่ะนั่งเฝ้าหน้าบ้านนี่ฮะนี่แหละเวลาเปิดประตูจะได้สบายใจอ่ะมีแมวนั่งเฝ้าให้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่านั่นแหละเก่งมากโอเคอีพีนี้น่ะได้หมดละในส่วนของการขยายพันธุ์ชาวบ้านแบบเบื้องต้นค่ะแบบเริ่มต้นเกมให้รูปแบบนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากก็น่าจะลากันไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปเนาะบ๊ายบายค่ะ